เรื่องของว่าถ้าโดนปรับไปแล้วโดนอีกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดนอีกนะครับก็เหมือนฆ่าคนตายไปรอบหนึ่งนะครับคนหนึ่งแล้วก็ฆ่าคนตายอีกครั้งที่สองนะครับท่านก็โดนครับแล้วครั้งที่สองเนี่ยนะหมอเรียนแล้วใช่ไหมครับว่าโทษของการโฆษณาเนี่ยจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังมีปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาทจนกว่าจะเลิกโฆษณาอันครั้งแรกเนี่ยนะครับที่คำพิพากษาที่ตัวอย่างที่ให้เห็นนะครับปิดครั้งแรกศาลปรับไป 200,000 ครับแต่เนื่องจากรับสารภาพเลยลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 100,000 ครั้งที่2ถ้ายังทำผิดอีกเนี่ยศาลถือว่าไม่รับจำครับและตอนนี้เนี่ยอาจจะมีโทษจำคุกครับขึ้นมานะครับและโทษอาจจะปรับเต็ม 500,000 แล้วก็มีจำคุกด้วยอะไรต่างๆเนี่ยตามมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทำผิดไปแล้วนะฆ่าคนตายเป็นคนหนึ่งแล้วเนี่ยยังไงศาลก็ปรับไปแล้วฆ่าคนตายขอฆ่าอีกคนนึงอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นโทษที่มีความผิดทางอาญาและด้วยเหตุอันนี้เนี่ยถึงมีโทษปรับรายวันด้วยครับนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ยิ่งชัดเจนครับถ้าท่านยังแม้ว่าไม่ได้ทำมาใหม่นะแต่ว่าค้างของเดิมไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยยิ่งชัดเจนครับมีจุดเริ่มต้นคือศาลตัดสินไปแล้วณวันนี้ครับจนถึงวันนี้ท่านยังเกิดอีกท่านโทษปรับรายวันยิ่งชัดเจนครับโดนแน่ครับ